ผมได้ย้ายการไลฟ์สตรีมไปที่ Facebook แล้วนะครับผมฝากมากดไลค์ด้วยนะครับถ้าอยากมาดูไลฟ์ก็สามารถเข้ามาดูใน Facebook Fanpage ได้เลยนะครับลิงก์อยู่บรรทัดแรกของใต้ description เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับผมเอ็งออมสักการินคนเดิมนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวผลไม้ปีศาจที่มีชื่อว่าผลนิคิวนิคิวนะครับผมหรือว่าผลอุ้งตีนหมีนั่นเองครับปุ๊บมือโอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้ยสุดยอดไปเลยครับเราก็ได้ใช้เวลาการฟาร์มไปนิดๆหน่อยๆนะ3ชั่วโมงกับอีกประมาณ10นาทีกว่าได้นะครับผมในการที่จะฟาร์มผลทางด้านของผลอุ้งตีนหมีจนสตัดครบ300กันแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอแล้วผมไปเริ่มต้นกันเลยครับโอเคครับผมนะเราก็เข้ามากันในเกมกันเลยนะครับผมนะก็รูปร่างหน้าตาของผลก็จะเป็นประมาณนี้เราไม่มีรูปให้ นะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับทางหน้าของผลนี้กันก่อนเลยมาสกิลสั้นครับผมนะจะมีสกิลที่มีชื่อว่าPressure Cannon นะครับผมนะจะเป็นสกิลการปล่อยอุ้งตีนนะครับผมเดี๋ยวคอยดู3 2 1นี่นะครับผมมาปล่อยทีระเบิดเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอลองดูอีกทีนึงนะครับนะแล้วก็สกิลนี้นะครับผมนะจะทะลุทางด้านของตัวฮาคิสังเกตนะครับผมนะนี่รูปร่างหน้าตาสกิลจะเป็นประมาณนี้โอเคครับผมครับผมนะรันดับต่อไปครับผมนะสกิล X ครับผมจะชื่อว่า Power Barrage นะครับผมนะซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลเป็นการปล่อยอุ้งตีนหมีรัวๆนะครับผมนะเดี๋ยวๆๆอยู่นี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ก่อนโอเคมานี่ครับผมนะจะเป็นประมาณนี้ฮะเราเห็นว่ามันจะมีบางทีที่สามารถทะลุฮาคิสังเกตได้นะครับผมนะแล้วก็เห็นไหมพอเราใช้ทางหน้าของตัวสกิลของทางหน้า Power Barrage แล้วจะมีลูกอุ้งตีนหมีติดอยู่ตรงหน้าอกด้วยเดี๋ยวลองดูอีกทีนี่เห็นไหมจะมีลูกอุ้งตีนหมีติดอยู่ตรงหน้าอกด้วยนะครับผมนะนั่นแหละโอเคครับผมนะระดับต่อไปครับผมสกิล C จะมีชื่อว่าแบร์ช็อกครับผมนะซึ่งสกิลนี้นะครับผมเมื่อเรากดใช้ไปจะเป็นการถืออย่างเงี้ยแล้วพอเรากดปล่อยปุ๊บจะเป็นการปล่อยลูกบอลเกงกี่ลูกอย่างใหญ่เลยคล้ายๆกับลูกบอลเกงกี่เป็นรูปทางด้านของลูกอุ้งตีนหมีนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงละกันแป๊บสกิล C กดเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหเป็นลูกอุ้งตีนหมีหมุนด้วยแบบโคตรแจ๋วนะครับผมนะจะเป็นประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผมสกิล C นะครับผมนะก็จะสามารถทะลุทางด้านของตัวฮาคิสังเกตได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะลำดับต่อไปครับผมสกิล V ผมนะสกิล V จะมีสกิลที่มีชื่อว่าเทลรีเพิร์สครับผมนะเมื่อเรากดใช้เข้าไปปุ๊บจะเป็นการปล่อยลูกอุ้งตีนหมีสีแดงแบบนี้ออกไปแล้วก็จะสังเกตว่าเลือดจะค่อยๆลดนะครับผมนะเห็นไหมเลือดจะค่อยๆลดแบบลดเยอะมากนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครอัพเลือดน้อยๆก็ตายกันได้เลยทีเดียวนั่นแหละนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับผมนะโอเคครับผมสกิลวีเมื่อเรากดใช้ไปจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับนี่โอ้โหนะครับผมนะนี่ไหมลดรัวๆเลยลดรัวๆนี่คืออัพทางด้านของตัวดีเฟนซ์เต็มนะทุกท่านลองดูดิเนี่ยเลือดหดตดหายหมดเลยประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็สกิลสุดท้ายผมนะจะเป็นทางด้านของ QF นะครับผมจะเป็นการวาร์ปแบบนี้ซึ่งเป็นการวาร์ปที่ก็ค่อนข้างจะง่ายแบบง่ายคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณให้เรานึกถึงฟีลผลรัมเบิลหรือผลสายฟ้านั่นแหละครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเลือดน้อยมันก็จะวาร์ปได้สั้นโอเคไม่ถึงประมาณนี้ละกันเมื่อเรากดสกิล M ครับผมเห็นไหมจะวาร์ปได้สั้นมากเลยวาร์ปได้โคตรสั้นเลยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นไหมถ้าเราเลือดเต็มมันจะอยู่ไกลมันจะวาร์ปได้ไกลนิดนึงฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช่ไหมอุ้ยแต่มันก็ไกลอยู่เหมือนกันนะเลือดพันกว่าเนี่ยนั่นแหละนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผมนะสำหรับผลอุ้งตีนหมีนั่นเองนะครับผมนะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้กันคร่าวๆกันเลยนะครับผมนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับผมนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เองก็ถ้าชอบฝากจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่วยกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและไม่พลาดทุกๆครั้งที่ผมทำการอัพโหลดคลิปวิดีโอนั่นเองและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย